ใช่แล้วครับผมเสร็จลงไปแล้วครับโอ้ยอุ้ยนี่ครับผมเอ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับวันนี้อากาศดีครับผมลมพัดเบาๆฝนไม่ตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูพ่อกันวันนี้จะทำอะไรกินโอ้นี่ครับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามนะผมยังไม่เสร็จครับปลาแห้งนะผมนี่อะไรนะอึ่งนะอึ่งขนาดนี้โอ้ยยับอึ่งอึ่งอึ่งนะจะทำอะไรกินพ่อวันนี้ผมบริทอดเอานะทอดทอดอึ่งทอดอึ่งทอดตูเป็นตูได้หรอโอ้มากกว่าทอดนะเคยกินหรอยังไม่เคยกินเลยเมนูทอดอึ่งนะครับรอติดตามนี่สังเกตดูครับนี่เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวโอ้พ่ออันนี้เสื้อสวยนะเสื้อใหม่แสนซีเอียวขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะผมถ้าชอบยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนี่อึ่งทอดครับรอดูกันมีกบไปแล้วเฮ้ยมีกบติดมาด้วยกบน้อยทอดอึ่งนะครับวันนี้ครับอึ่งทอดอึ่งนี่ก็จานน้ำร้อนลวกนะครับนี่ครับปลาแห้งยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับผมสำหรับคลิปปลาแห้งนะครับโอ้โหเสื้อสวยมากครับ หลังจากที่ลวกน้ำเสร็จแล้วก็มาขี้ออกนะครับผมขี้ออกเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับอึ่งทอดครับผมรอดูเลยจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้มีไข่ด้วยล้างน้ำให้สะอาดอีกทีนึงนะครับมีไข่ในขี้มั้ยนะ ขี้เยอะขนาดละนี่ก็ขี้แล้วพ่อขี้เยอะขี้เต็มท้องอร่อยเลยอึ่งทอดครับจะเป็นยังไงอันนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยพ่อแนะนำเครื่องหมักหน่อยมีอะไรบ้างเครื่องหมักมันก็นี่ครับผมกระเทียมนะครับเกลือนะครับเกลือชูรสครับชูรสกะปี้ครับกะปี้ขมิ้นครับแล้วก็นี่ครับขมิ้นนะครับเริ่มเลยนำกระเทียมไปตำนี่ครับผมตำได้แล้วครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวหมดครับละเอียดประมาณนี้นี่ครับกระเทียมนะครับกระเทียมโขลกเข้าไปก็เกลือนะครับผมเกลือครับผมเกลือแล้วก็ชูรสนะครับตามด้วยชูรสครับต่อไปก็กะปินะครับมีกะปินะครับสูตรนี้มีกะปิด้วยน้อยครับปินิดนึงท้ายนะครับปิดขมิ้นแหนมหม้อครับ ปิดท้ายด้วยขมิ้นครับผมเติมมือนะครับนี่ครับต่อไปก็นวดนะครับเติมมือนะครับผมนี่มือนี่ล้างอ่ะเนาะล้างให้สะอาดเรียบร้อยครับล้างสะอาดแล้ว นวดให้เข้ากันนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยแสนซีครับผมนวดเสร็จนี้พักไว้ไหมพ่อนวดเสร็จครับประมาณกี่นาที5-10เนี่ยครับเนี่ยนวดเสร็จก็พักให้เครื่องมันเข้านะครับประมาณ5-10นาทีแล้วก็นำไปทอดเนาะครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทอดกันเฮ้ยใช่แล้วครับผมอึ่งของเราใช่แล้วครับผมเสร็จลงไปแล้วครับโอ้ยอุ้ยนู่นครับนี่ครับผมเอ้ยถึงทอดครับผมรอดูครับหน้าตาจะเป็นยังไงมั่นใจไหมครับมั่นใจครับ มั่นใจเมนูเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมแสนซีครับเริ่มได้ที่แล้วนี่ได้แล้วพอบอกได้แล้วเดี๋ยวได้รู้รสชาติกันนะครับเป็นยังไงนี่ครับนี่โอ้ยน่ากินกันนั่นเนี่ยเหมาะเลยร้อง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 อันนี้ชุดสุดท้ายแล้วมั้งใช่ครับใส่เลยใส่อย่างนี้เลยโอ้ยรอบสุดท้ายครับผมนี่เต็มหม้อเลยดูนะครับดูนะครับหอมหอมขนาดนะครับโอ้โหตกเลยร้อนไรเนี่ยก่อขึ้นมาอยู่อ่ะเยอะขนาดวะหอมมากหอมมากครับคุณผู้ชมอันเกี๊ยมนะครับทอดเฮียมะระคินกทอดให้หอมหน่อยตอนนี้นะครับน้ำมันจะหอมกระเทียมมากนะครับ
เราเมล็ดขี้นกมาทอดหน่อยเพิ่มความหอมนะครับกินกับอึ่งทอดเราครับผมนี่ครับเมล็ดขี้นกสุกแล้วลองไปทำดูนะครับเมล็ดขี้นกทอดหมักยังวะเมล็ดขี้นกมาห้อยกะทั้งนี้ผมก็มาห้อยนั่นนี่ต่อไปครับลิ้นฟ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ครับอันนี้ก็ทอดครับหอมหอมเลยครับนี่เพกาเนาะภาษากลางเรียกเพกาพ่อเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับไปทำน้ำจิ้มกันครับคุณผู้ชมพ่อแนะนำน้ำจิ้มหน่อยมีอะไรบ้างน้ำจิ้มก่อนนี่ครับพริกลาบนะครับพริกลาบเนาะหอมแขกนะครับหอมแขกชะลอดครับชะลอดเกลือครับเกลือมะนาวครับเนี่ยครับมะนาวผักชีนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีครับผมขั้นแรกก็หั่นต้นหอมผักชีกันนะครับนี่ต่อไปหอมแขกนะครับต่อไปจะปรุงพริกลาบครับอันนี้เราใช้เป็นพริกลาบนะผมจะมีกลิ่นเครื่องเทศหอมๆด้วยชูรสนะครับเนี่ยตามด้วยชูรสครับเกลือนะครับผมตามด้วยเกลือครับต่อไปมะนาวครับผมต่อไปน้ำมะนาวครับอย่างน้ำพริกส้มช่วยหน่อยนะครับนี่ครับโอ้โหจ้านน้ำลายไหลนะนี่นะน้ำลายไหลเราจะกินแล้วฮะเอาป่ะเอาเลยอร่อยฮะเฮ้ยครับโอ้น้ำมะนาวเยอะมากครับจัดจ้านแน่นอนครับโหน้ำจิ้มครับเดี๋ยวใส่น้ำหน่อยนะครับจริงๆถ้าเป็นใส่พวกน้ำปลาก็น้ำไม่ต้องนะน้ำไม่ต้องน้ำปลาไม่ใช่ละนี่เป็นเกลือไงเอานะครับใส่น้ำเข้าไปสักหน่อยครับผมเดี๋ยวให้พ่อเปิดหัวก่อนลองชิมสักตัวหนึ่งนี่ครับนี่ครับคุยน้ำจิ้มสุดยอดมาครับคุณผู้ชมผมก็หิวมากแล้วนี่ครับมาครับก็มากินข้าวครับคุณผู้ชมครับผมเอาคุณผู้ชมถึงเวลากินกันแล้วนะครับผมกินครั้งแรกจริงๆนะเนี่ยนี่ครับอร่อยป่ะอร่อยกินทั้งหัวกินหมดได้กินได้หมดเลยเหรอได้หมดอ่ะคำแรกครับ1ตัวเลยครับผมไหนเหมาะเนาะ อร่อยเนาะหมดขนาดน่ะกระดูกไม่แข็งเนาะจริงเคี้ยวได้แหละจริงบานนะจริงเตี้ยนะอร่อยครับแต่หัวมันจะกรึบไงแต่มันกินได้ตัวจริงนะในหมดเคยได้หมดเลยเนาะหนูมันจะแข็งอึ๋งอ่ะนะกระดูกไม่แข็งอึ๋งนวลอึ๋งทอดครับผมเรื่องนี่หัวมันนะครับก็ขนาดมาลาชินกทอดโอ้แต่มันก็ไม่ได้กรอบมากนะพ่อเนาะไม่กรอบกรอบน้อยๆน่ะกรอบน้อยๆจิ้มตึกๆเลยผมชอบขามันนะกรอบๆเลยขาเนาะบักนุ่มๆเลยนะกินอะไรหมดนี่นี่ไม่เข้าพวกกบ กบเล็กพ่อกินไหมยอดกินไหมกินไหมกินนะแต่ตัวนี้เนื้อจะเยอะกว่ากบอ่ะเนาะขามันใหญ่ไงใหญ่
กระดูกมันแข็งหน่อยอืมแข็งหน่อยใช่กบอืมลิ้นฟ้าทั้งตัวเลยอ่ะเสียตัวเลยนะทั้งตัวก็ได้ยอดติยอดติชอบทั้งตัวครับทั้งตัวนกขนาดวันนี้มีที่กินข้าวใหม่เอาเสื้อใหม่ละมาด้วยกันกินข้าวมาด้วยเชื่อด้วยถ้าใครชอบกินอึ่งครับไม่เคยกินเมนูนี้ก็ลองดูเนาะครับผมมันก็อีกรสชาติหนึ่งเอากินขาเดี๋ยวขึ้นจานมันหอมเนาะหอมเวลามันมีเครื่องเทศข้างในวะเหมือนกระดูกกรุบๆเลยถ้าผมมาตรวจมาได้นะนายกินกินหน่อยเขาเลี้ยงไหมอึ่งเนี่ยพ่อเลี้ยงอยู่กะเลี้ยงไหมกบไม่มีเนาะอึ่งไม่ใช่จะมันมีอึ่งไม่มีหรือเปล่าลูกส่วนมากก็ต้องรอฝนนะเนาะไม่กินกบไม่ได้กินตลอดนี่คือเมนูอึ่งทอดอึ่งทอดอึ่งทรงเครื่องดีกว่าหมักด้วยหลายๆอย่างแล้วก็มาทอดนะผมอร่อยอยู่นะผมว่ามันกินง่ายกว่าไอ้ที่ต้มไอ้ต้มมันลื่นๆหน่อยเดี๋ยวสองตัวว่าเอาคนละตัวปิดท้ายนะครับนี่ครับปิดท้ายครับคนละตัวเลยนี่ครับผมนี่ครับหมดแล้วก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทุกคนนะครับบ๊ายบายช่วยยอดครับวันนี้ครับอึ่งควัด